ได้ขอ
ภูมิธรรมและท่านลูกศิษย์นพพรความภูมิใจจังหวัดเลยฟัดดีจูเนียแล้วก็ได้ปัจจัย22,000 บาทนะครับ22,000 บาทครับเงินนั้นอยู่ที่ตู้บริจาคเรียบร้อยนะครับสาธุครับสาธุนะครับผมได้แจ้งได้ประกาศไปแล้วนะครับครับคณะของคุณพ่อแร่พ่อแร่บ้านกบกออนุโมทนาบุญกฐินวัดป่าภูแบกนะครับ500 บาทนะครับคุณนัทบางคุณนะครับ2,000 บาทนะครับคณะวัดปริมาณมดนะครับบ้านกบแก่ความคณะสิทธิ์โอ4,500หลวงปู่พรมกิระคุณโยพร้อมคณะนะครับอันนี้ก็ตัวเลขไม่ชัดนะครับก็คงจะเป็น10,000แหวกการสัมปันโนนั้นนะครับปีนี้กฐินนั้นก็เริ่มจากวันที่22เป็นต้นมานะครับมาวันที่23-24วันนี้ก็เป็นวันถวายก็ถือว่าเป็นต้นนะครับของการทำบุญกฐินซึ่งการทำบุญกฐินดังที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้รับทราบไปแล้วว่าตามพระธรรมวินัยนะครับก็ตั้งแต่แรม1 ค่ำเดือน 11ถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12ระยะเวลาทำรับบุญกฐินแล้วนะครับเวลาก็เดือนนี้ก็5 นาทีแล้วแม่ครัวที่จะเจ้าพ่อหลวงท่านเจ้าของแท่นตาของพระบิดาบ้างจะได้มาหาป้าพี่น้องของเราก็จะได้เตรียมไปมาหัวจะกินนั่นแหละเป็นญาติกันตรงนี้ใส่บาตรเร็วๆนะครับถ้าไม่สามารถยืนได้ก็ญาติกันพี่แล้วก็ยังมีปัจจุบันรองเท้าครับก็เกิดยังไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นบนข้างล่างเดี๋ยวรถติดแล้วที่ได้ไปไหนแล้วก็จะเป็นการสร้างของทำให้ใครเปิดทางเส้นทางทำให้ได้ที่ทำให้ได้ที่ทำให้ได้ที่ทำดีวันนี้ว้าวมาแล้ววัดสมเด็จพระนางว้าวอย่าว้าวนะครับทำตั้งหัวตั้งใจตั้งใจให้ไปใส่ขนมให้แหนมน้อยจังผมก็ขายค่ะวันนี้ผมก็ใช้แหนมน้อยยังไม่ทันให้ขอข้าวมาก่อน
ป็นผู้วิทย์มึงจะผมมาจอดกันนั่งผิดนี่ว่ายามาหลายยามาหลายก็ยังกำลังมองหาเอาแล้วยายยายไปไหนนอกมาทันไม่นอกอ่ะทันหลับดีน้ำลานนะนอนอยู่บนเขาดีกว่านอนในน้ำอากาศดีสบายแล้วมาอยู่ดีแล้วI'm
ี่น้องของเราได้ร่วมทำบุญตักบาตรนะครับถ้าเสียเรียบร้อยก็ไม่ครูอาจารย์นะครับก็จะได้เข้าไปยังโอ้
จะหมายความว่า